ทิ้งลายนะฮะมาสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับว่าทำไมเรานะครับถึงจะต้องใช้สายนะครับที่มีขนาดเกิน150เมตรนะครับหรือว่าเกิน100เมตรนั่นเองนะครับนี่สาย PE นะครับในการใช้เราจะใช้สายนะครับตีเหยื่อปลอมนะบางคนเคยซื้อมานะครับซื้อมา100เมตรนะครับเสร็จแล้วเราเอามาใส่นะครับใส่ลอกนะครับนี่ทีนี้พอเวลาเราใส่ไปแล้วจริงๆเนี่ย100เมตรใช่ไหมครับเราใส่ไปไม่ถึง100นะครับมันอาจจะเต็มนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับสมมุติว่าเราใส่ไป80เมตรนะครับเหลือ20เมตรมันก็เป็นเศษใช่ไหมครับแล้วทีนี้เวลาเราใช้ก็อาจจะใช้ด้านหน้าด้านนี้ไปก่อนนะครับพอมันเริ่มเป็นขุยนะครับแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งใช่ไหมฮะสรุปแล้วก็ใช้ได้สองฝั่งนะครับรวมๆแล้วก็อาจจะใช้ได้ไม่กี่เดือนนะครับถ้าเราใช้งานบ่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราซื้อสายนะครับที่มีขนาด150เมตรขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น150เมตรหรือว่าตัวนี้เป็น300เมตรนะครับนะครับผมตัวนี้300เมตรนะครับถามว่าทำไมผมถึงแนะนำ150เมตรหรือว่า300เมตรนะครับถ้าเราซื้อสาย150เมตรนะครับเราจะจุสายได้2ครั้งนะครับก็คือครั้งละ70เมตรนะครับ70เมตรหรือ80เมตรนะครับเราจุได้2ครั้งนะครับครั้งแรกเราก็ใช้หัวฝั่งด้านหัวนะครับแล้วก็กลับด้านแล้วก็ใช้ด้านท้ายนะฮะพอครั้งที่2เราก็สามารถเอามาใช้ได้อีกนะครับถ้าเกิด300เมตรเนี่ยใช้ได้อย่างน้อยกี่ครั้งครับผมลองนับดูนะครับถ้า150เมตรเราเปลี่ยน2ครั้งนะครับก็คือเปลี่ยนได้2รอบนะฮะแต่2รอบเราต้องกลับอยู่แล้วใช่ไหมฮะด้านหัวด้านท้ายนะครับแต่ถ้าเป็น300เมตรเนี่ยราคาก็เพิ่มอีกนิดเดียวนะครับเพิ่มอีกไม่กี่บาทนะครับเราก็จะได้สายมาใช้ค่อนข้างคุ้มนะครับเผลอๆเราอาจจะใช้300เมตรเนี่ยครึ่งปีหรืออาจจะเกินครึ่งปีด้วยนะครับผมถือว่าคุ้มกว่าที่เราไปซื้อ100เมตรนะครับซื้อ100เมตรเราอาจจะต้องซื้อบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเหลือเศษแล้วก็ทิ้งนะครับนะครับสิ่งที่แนะนำก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับนะฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ